ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงวุ้นสตรอเบอรี่ของเราเนี่ยนะคะจะเริ่มจากการใส่น้ำลงไปน้ำเปล่านะจากนั้นวุ้นผงค่ะหลายคนบอกต้องบลูมวุ้นในน้ำก่อนหรืออะไรก็ตามแต่คุณแม่นานาสอนมาน่ะคือเวลาทำวุ้นเนี่ยให้คนวุ้นให้เข้ากันกับน้ำก่อนที่จะยกขึ้นตั้งไฟเท่านั้นเองเจลาตินผงใส่ลงไปเลยก็ได้ตอนนี้จากนั้นตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมวันนี้นานาเป็นน้ำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นสตรอเบอรี่ในนี้เนี่ยจะมีเนื้อสตรอเบอรี่แล้วก็จะมีน้ำตาลอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องตวงอะไรเยอะแยะคนให้คุณผู้ชมดูก่อนหลายคนจะบอกว่าโอ้ยสีมันยังไม่สวยเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้สีแดงสดๆคุณเติมสีผสมอาหารสีแดงลงไปนิดนึงได้ค่ะจากนั้นเคล็ดลับแรกของเราถ้าอยากให้วุ้นของเราทรงตัวเซตตัวอย่าลืมนะต้มวุ้นต้องเดือดทุกครั้งวันนี้วุ้นของเราก็จะเป็นทรงสวยที่สำคัญมีเนื้อเด้งๆของเยลลี่ด้วยจากเจลาตินนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะวุ้นของนานาเนี่ยเสิร์ฟกับผลไม้สดคือสตรอเบอรี่ซึ่งช่วงนี้หาได้ง่ายมากๆและท็อปด้วยวิปปิ้งครีมเย็นๆอร่อยมากเลยล่ะเนี่ยทำทีเดียวสามารถใส่ถ้วยเล็กๆๆๆๆแบ่งเก็บไว้กินได้หลายวันเลยนะเราจะเห็นว่าวุ้นของเราเดือดจากตรงกลางแบบนี้นะคะต้องเดือดขึ้นมาหลังจากวุ้นเราเดือดแล้วนะปิดไฟพักทิ้งไว้จนวุ้นอุ่นๆก่อนไม่เช่นนั้นแล้วถ้าคุณใส่ผลไม้สดของเราลงไปเนี่ยนะคะผลไม้ของเราจะสุกแล้วก็สีไม่สวยไม่น่ารับประทานค่ะโอเคทิ้งจนอุณหภูมิห้องแล้วนะคะเราจะเอาวุ้นของเราเนี่ยนะใส่ลงไปในถ้วยแบบนี้หน่อยหนึ่งก่อนนานามีสตรอเบอรี่สดลูกเล็กๆแบบนี้จะหวานใส่ลงไปเลยเยอะหน่อยช่วงนี้สตรอเบอรี่เราไม่แพงเนาะแล้วเวลาก่อนตักก็คนเขานะคะตัวเนื้อสตรอเบอรี่ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยจะได้มีเท่าๆกันทุกๆถ้วยแบบนี้จากนั้นเราก็จะแช่เย็นนะคะวางทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วเราก็แช่เย็นจนกระทั่งวุ้นของเราเซตตัวค่ะออกมาจากตู้เย็นจัดๆแบบนี้นะคะวุ้นสตรอเบอรี่พร้อมเสิร์ฟแล้วคุณผู้ชมแต่ถ้าอยากให้อร่อยยิ่งขึ้นเนี่ยนะส่วนตัวนะชอบมากเลยใส่วิปปิ้งครีมลงไปเหมือนกินเยลลี่เย็นๆวุ้นเยลลี่เย็นๆที่มีเนื้อสตรอเบอรี่ข้างในแล้วข้างบนก็มีวิปปิ้งครีมหอมๆฟูๆโอ้โหบายๆแบบนี้ได้ถ้วยนี้เข้าไปนี่มีความสุขมากเลยล่ะค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีเมนูวุ้นมาฝากคุณผู้ชมเช่นกันเห็นว่าวุ้นของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเป็นวุ้นกล้วยบดชีสูตรชูการ์ฟรีด้วยนะติดตามชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์สักครู่เดียวค่ะยาขาวสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมคนไทยชอบอะไรหอมๆอย่างเงี้ยใส่นิดใส่หน่อยงาก็มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพนะคุณผู้ชมถ้าดูน่ากินค่อยๆทำคุณผู้ชมคะโอ้ยเป็นกล้วยบวชชีในเวอร์ชันที่ดูมีสกุลมากเลยคุณผู้ชมน่าทานนะครับวันนี้เรามีเมนูไทยทีนามะจากผลิตภัณฑ์ตราสีสารยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะวิธีทำเริ่มจากใส่วิปปิ้งครีมลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เนยสดคนจนเนยละลายแล้วปิดไฟใส่ดาร์กช็อกโกแลตตามด้วยใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นชาไทยสูตรคีโตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพใส่เจลาตินละลายน้ำคนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน
ส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมเซตตัวดีจัดไททีนามะใส่ภาชนะโรยด้วยผงชาไทยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2565ลดเข็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเข็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านขนมครกมงคลตั้งอยู่ที่ตลาดเสรี2ซอยเจริญกรุง109สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ร้านขนมครกมงคลสวัสดีค่ะชื่อสร้อยนาลีทวินนอกค่ะมาจากร้านขนมครกมงคลค่ะตลาดเสรี2อยู่หลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ค่ะทางร้านเราได้ร่วมโครงการลดเค็มนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบทานขนมครกก็เชิญแวะมาที่ร้านเราได้นะคะของเรามีรสชาติหวานมันค่ะแต่ความเค็มเราลดโซเดียมลงไปค่ะเพื่อดูแลสุขภาพของลูกค้าค่ะค่ะเรามานำเสนอขนมครกนะคะเป็นสูตรโบราณสูตรดั้งเดิมค่ะแบบไม่มีไส้ค่ะจะมีแป้ง3อย่างคือข้าวไรซ์เบอร์รี่ชาโคแล้วก็ข้าวหอมมะลิค่ะของเราก็คือลดโซเดียมลงไปแต่ว่าความหวานความมันก็คือไม่หวานมากแต่ความมันความอร่อยยังเหมือนเดิมค่ะค่ะเมนูที่2ของเราจะเป็นขนมครกแบบมีไส้ค่ะก็คือจะมีไส้ต้นหอมไส้ข้าวโพดอร่อยตามแบบฉบับขนมครกโบราณค่ะที่สำคัญของเราลดเค็มลงแล้วเชิญมาลองทานขนมครกมงคลกันได้นะคะที่ตลาดเสรี2หลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ค่ะเมนูขนมครกโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่21มิลลิกรัมต่อ1คู่แต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่14มิลลิกรัมต่อ1คู่ปริมาณโซเดียมลดลงถึง 33% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะส่วนใหญ่ความเค็มนั้นหรือว่าเกลือโซเดียมนั้นอยู่ในน้ำจิ้มนะครับหรือว่าเครื่องปรุงรสนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกคือก็ควรจะลดเครื่องปรุงรสน้ำจิ้มบนโต๊ะอาหารนะครับโดยเฉพาะถ้าเขาปรุงมาจากในครัวแล้วนะครับบนโต๊ะก็ไม่ควรปรุงเพิ่มลดการปรุงเครื่องปรุงลงลดผงชูรสนะครับแล้วก็ทานน้ำซุปน้อยลงนะครับอันนี้ก็ทำให้เราลดความเค็มลงได้นะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ดีต่อครอบครัวเราด้วยครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ